วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะฮะกระแสวันนี้แน่นอนครับคือเป็นกระแสมาได้ประมาณสักอาทิตย์นึงแล้วแต่ผมไม่มีโอกาสคุยกับเธอเลยเธอเองเนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่ว่างนะครับแล้วก็น่าจะยังช็อกกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่เธอบอกนะบอกว่าเธอเองเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับที่เธอเนี่ยถูกตัดสิทธิ์นะฮะทางการเมืองคือห้ามเป็นส.ส.ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตนะฮะคุณผู้ชมครับคุณเอ๋ปรินาไกรคุปต์ครับคุณผู้ชมครับอดีตส.ส.ราชบุรีวันนี้นั่งอยู่กับเรานะฮะสวัสดีคุณเอ๋ครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคุณเอ๋ครับคุณเอ๋วันนี้โอเคยังดีขึ้นมากๆแล้วค่ะดีขึ้นมากๆแล้วนะฮะแต่ในช่วงย้อนกลับไปสัก1สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ศาลท่านได้มีการประกาศออกมาตอนนั้นเห็นบอกช็อกมากค่ะช็อกมากตัวชาแล้วก็ร้องไห้หนักมากค่ะคือไม่คิดว่าจะไปถึงขั้นที่ว่าตัดสิทธิ์ทางการเมืองเงี้ยก็เป็นคดีแรกของประเทศไทยไม่มีใครทราบเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะพอตัดสิทธิ์มาก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจค่ะครับ ก็ต้องทำใจแล้วน้อมรับคำพิพากษาอยู่แล้วค่ะคือในคดีของคุณเอ๋เนี่ยที่โดนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเป็นเรื่องของที่ดินสปก.ค่ะถูกไหมฮะถูกค่ะไม่เกี่ยวกับรูปป่าไม่เกี่ยวค่ะถูกไหมคือแยกกันถูกไหมฮะไม่แยกค่ะยังไงฮะมันเป็นที่ดินผืนเดียวกันก็คือที่ดินฟาร์มไก่เนี่ยแหละค่ะคือเดิมทีก็มีการแจ้งกับปปช.ว่าเรามีการครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่ครับพ.ป.ท.5นะคะแล้วก็ต่อมาก็คุณวีระสมความคิดก็ไปแจ้งความดำเนินคดีข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาตินะคะแล้วเราก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็วันนี้ศาลได้มีคำพิพากษานะคะตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนื่องจากที่ดินก็แบ่งออกเป็น2ประเภทก็มี600กว่าไร่กับประมาณ40กว่าไร่600กว่าไร่นั่นก็เป็นที่สปก.ส่วน40กว่าไร่นั่นก็ใช้ศาลใช้คำว่าที่ดินว่างเปล่าครับแปลว่าสามารถออกโฉนดได้ผมขออนุญาตถามแบบนี้ฮะ665ไร่ถูกไหมฮะตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะ665ไร่แต่จากข้อมูลตอนแรกเนี่ยบอกมีถึง 1,700 ไร่ค่ะถูกไหมฮะ 1,700 ไร่แต่โดนไป665แล้วอีก 1,000 กว่าไร่แล้วมันมีแค่นั้นแหละค่ะคืออย่าลืมว่าที่ดินพ.ป.ท.5เนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนโฉนดหรือนส.3ที่มันจะมีขอบเขตอะไรที่ชัดเจนนะคะมันก็เป็นการเดินสำรวจกันคร่าวๆไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนแต่ว่าในส่วนของที่ทำไมมันเยอะขึ้นมาเยอะก็เพราะว่าเอกสารพ.ป.ท.5เนี่ยมันไม่เหมือนโฉนดมันเป็นใบยาวๆภาษีดอกหญ้าแล้วทุกประมาณ4ปีเนี่ยมันจะเปลี่ยนตัวเลขข้างบนทีนี้เวลาเราไปยื่นเนี่ยเราก็ไปยื่นดันไปยื่นซ้ำก็ยื่นตอนที่เขาสำรวจตอนปีนี้แล้วก็4ปีถัดมาก็กลายเป็นยื่นเอกสารซ้ำแต่อย่าลืมว่าตอนที่ยื่นเนี่ยดิฉันไม่ได้ยื่นว่าเป็นทรัพย์สินของดิฉันนะคะแค่แจ้งต่อปปช.ว่าเป็นที่ดินที่ดิฉันครอบครองทำประโยชน์ไว้นะคะแล้วก็ไม่ได้เอามูลค่าของที่ดินเนี่ยไปบวกรวมครับกับทรัพย์สินของดิฉันด้วยผมถามนิดนึงคือคำว่าตัดสิทธิ์ทางการเมืองของปรินานี่คือความหมายมันคือจบแล้วใช่ไหมฮะจบสิ้นเลยคือคุณเป็นส.ส.ไม่ได้อีกแล้วตลอดชีวิตไม่ได้ไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะเป็นหัวหน้าพรรคตั้งพรรคไม่ได้อีกแล้วไม่ได้เลยไม่ได้อะไรเลยแล้วคุณจะทำอะไรได้ในการเมืองบ้างไหมฮะไม่ทำอะค่ะเพราะว่าไม่ทำแล้วเพราะว่าดิฉันก็ขอเป็นประชาชนคนหนึ่งนะคะขอเป็นพลเมืองคนหนึ่งที่จะทำหน้าที่แบบปรินาต่อไปค่ะคือไม่เอาการเมืองแล้วอย่างนี้เหรอก็ดิฉันขอเป็นพลเมืองที่ทำหน้าที่แบบปรินาต่อไปค่ะจะทำอะไรอะคืออาชีพต่อไปจะทำอาชีพที่แบบเอาไว้ทำมาหากินไว้ดำรงชีพใช่ไหมคะก็คงจะเป็นเกษตรกรเหมือนเดิมดิฉันทำอย่างอื่นไม่ค่อยเก่งดิฉันก็อยากขายของออนไลน์อยากทำหลายอย่างดิฉันโทรไปหาเพื่อนเยอะก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรตอนนี้เป็นบอกตรงเหมือนเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนเป็นการตายแล้วเกิดใหม่คือเหมือนชาติที่แล้วดิฉันเป็นนักการเมืองเป็นเกษตรกรแต่วันนี้เหมือนเกิดใหม่เกิดขึ้นมาในชีวิตแบบใหม่ๆที่จะไม่มีการยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วถูกไหมฮะใช่ค่ะบวกนะก็จะเป็นเหมือนพลเรือนเป็นประชาชนคนหนึ่งแล้วก็จะประกอบอาชีพอย่างเงี้ยค่ะค่ะผมขออนุญาตย้อนเวลากลับไปสักนิดนึงนะผมเข้าใจแล้ววันนี้เนี่ยคุณเองเนี่ยคิดบวกแล้วเหมือนคนที่ตายแล้วเกิดใหม่แล้วนะฮะแต่ทีเนี้ยผมขออนุญาตย้อนกลับไปถามกรณีตอนที่มันมีข่าวตอนที่ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยนะฮะคุณเอ๋เขาบอกว่าที่ราชบุรีมีการจุดประทัดไล่หรือดีใจฉลองกันอันนี้มันข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงเจอตัวจริงผมขออนุญาตถามค่ะคือจริงๆต้องขอบคุณคนที่จุดประทัดก็คือคนชื่อกบนะคะเสื้อสีขาวเป็นเนี่ยเดี๋ยวนั่นไงนั่นแหละค่ะสีขาวนั่นนะคะเป็นคนขับรถของคู่แข่งดิฉันเองนะคะแล้วก็คือตรงนี้มันเป็นตำบลเขาชะงุ้มนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะทั้งหมดเลยพวกเขากันนะคะแต่ทีนี้คือ
ฉลองค่ะฉลองแล้วเขาก็อ้างว่าจะได้ประชาธิปไตยคืนจะได้ส.ส.คุณหมายอะไรต่างๆคือตอนนั้นอ่ะที่ดิฉันเห็นคลิปอ่ะดิฉันอ่ะบอกไว้เลยว่าตั้งแต่ตัดสิทธิ์มาเนี่ยดิฉันร้องไห้จนหยุดร้องไห้แล้วร้องไห้หยุดร้องไห้คือวนๆอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนแล้วไม่นอนหลับแล้วไม่กินข้าวเท่าไหร่นะคะแต่พอดิฉันเห็นคลิปนี้เนี่ยมันเหมือนกับคนที่มันนอนอยู่ในโรงศพตายอยู่อะค่ะแล้วมันก็ตื่นขึ้นมาครับค่ะแล้วหลังจากเดี๋ยวนี้เวลาไปงานอย่างวันก่อนไปทำบุญที่วัดนะคะพอเจอเสียงประทัดแล้วก็ตื่นเลยเหมือนกันคือมันเป็นอะไรที่ปลุกเราตลอดค่ะใช่ก็มันเป็นเสียงที่เยาะเย้ยเรานะคะเนี่ยเห็นไหมคะเสื้อขาวค่ะเยาะเย้ยเรานะคะฉะนั้นดิฉันตอนแรกก็กะจะอยู่พลเรือนเงียบๆอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเสียงเนี้ยมันเกิดขึ้นมีการเยาะเย้ยเกิดขึ้นเนี่ยดิฉันก็เปลี่ยนใจแล้วค่ะแล้วดิฉันก็ประกาศเลยใน Facebook ว่าดิฉันจะกลับมาแรงกว่าเดิมล้านเท่าจะกลับมาแรงกว่าเดิมล้านเท่าค่ะจะกลับมายังไงกลับมาแรงกว่าหมายถึงทำไมก็ลองติดตามดิฉันดูต่อไปเรื่อยๆอยากรู้เลยพูดแบบนี้คืออยากรู้เลยอ่ะตอนนี้ดิฉันฟื้นแล้วค่ะเพราะเสียงประทัดเนี้ยดิฉันฟื้นได้ตื่นเลยจากทุรนทุรายร้องไห้ต้องทำใจหนักมากแต่ดิฉันไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์อะไรนะคะดิฉันน้อมรับคำพิพากษาแต่ว่าดิฉันต้องทำใจแค่นั้นเองต้องผ่านพ้นมาให้ได้แล้วเสียงประทัดเนี้ยที่เยาะเย้ยดิฉันเนี่ยมันทำให้ดิฉันฟื้นเร็ว คุณเอ๋เนี่ยเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่อยู่ในแวดวงการเมืองมาเรียกว่าเกินครึ่งชีวิตนะผมว่าเกินแน่นอนเพราะว่าเรียนจบมาจากอเมริกานี่ก็อยู่กับชาวบ้านแล้วค่ะถูกไหมฮะเกินครึ่งชีวิตแล้ววันนี้ในเมื่อปรินาไม่ได้เป็นส.ส.ไม่ได้อยู่ตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้เล่นการเมืองแล้วคุณจะไปช่วยเหลืออยู่มันไม่ทุรนทุรายมันไม่คิดถึงเหรอคือก็ต้องให้ทนายดูคำพิพากษานิดนึงว่าดิฉันทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าดิฉันก็ไม่ได้เป็นนักกฎหมายนะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยดิฉันตั้งใจว่าจะเป็นพลเรือนในแบบของดิฉันต่อไปครับ เรื่องนี้คุณพ่อว่ายังไงบ้างก็ยังไม่ได้คุยกันอยู่ค่ะคุณพ่อรู้เรื่องทั้งหมดแล้วรู้ทั้งประเทศแล้วค่ะช้ำไหมไม่ทราบค่ะเพราะว่าไม่ยังไม่ได้คุยกับใครยังไม่ได้เจอกับใครคือเก็บตัวเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เก็บมากเท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็เริ่มฟื้นขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะสภาพจิตใจดีขึ้นเรียกว่าประมาณถึง 90% ได้แล้วทางพรรคต้นสังกัดว่ายังไงบ้างครับก็ยังไม่ได้คุยกันค่ะยังไม่ได้คุยเลยค่ะดิฉันไม่เกี่ยวข้องกับพรรคพลังประชารัฐอีกต่อไปหลังจากคำพิพากษาเนี่ยดิฉันได้ถูกยกเลิกความเป็นสมาชิกโดยกฎหมายโดยอัตโนมัติเลยค่ะและดิฉันก็ไม่เกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐแล้วค่ะนะฮะคือเอาพูดตรงๆนะคุณผู้ชมนี่ผมไม่รู้นะสีสันก็หายไปเหมือนกันนะฮะเพราะคุณเอกก็ถือเป็นสีสันของการเมืองเหมือนกันนะครับเพราะว่าโอ้โหมันก็มีทั้งคนที่รักคนที่ไม่ชอบคนที่เกลียดคนที่มันมีกระเข้าไปหมดผมว่าคุณเอ๋ทราบถูกไหมฮะค่ะใช่คือคุณเอ๋ครับผมญาติถามแบบนี้ล่าสุดมันมีประเด็นออกมาบอกว่าคุณเอ๋เนี่ยอย่างขึ้นเนี่ยนะฮะคนอื่นก็ควรโดนด้วยถ้าฉันโดนคนอื่นก็ควรโดนด้วยหลังถูกฮะแสดงว่าคุณเอ๋กำลังรวบรวมข้อมูลที่อาจจะมีการร้องบุคคลบางท่านในลักษณะที่เหมือนกับคุณเอ๋โดนถูกไหมฮะคือดิฉันบอกตรงตอนนี้ดิฉันประกาศใน Facebook ว่าดิฉันอยากจะเป็นพลเมืองดีถ้าใครมีข้อมูลอะไรที่มันไม่ดีกับประเทศชาติหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยให้เขียนไปรษณีย์มาที่อยู่ตามใน Facebook นะก็มีคนส่งมาเยอะแล้วก็บางครั้งเนี่ยดิฉันยังต้องบอกตรงๆสมัยก่อนตอนที่มันมีคดีถือหุ้นสื่อโดนทั้งหมดประมาณ40กว่าคนทุกพรรคพร้อมกันแล้วก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็หลุดออกมาเป็นล็อตๆไปแต่ครั้งนี้เนี่ยมีคนแจ้งที่ดินครอบครองเอกสารที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นที่ดินของรัฐเนี่ยครอบครองที่ดินของรัฐเนี่ยเข้าไปจำนวนมหาศาลโดยไม่ชอบถูกไหมฮะทั้งแจ้งนะคะแล้วก็ทั้งไม่แจ้งปปช.ทราบแล้วด้วยนะคะก็ดิฉันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคนเดียวแต่ว่าท่านทางปปช.อ้างว่าเพราะว่ามันมีสำนวนอะไรครบถ้วนแต่จริงๆการแจ้งนักการเมืองเข้าไปครอบครองที่ดินรัฐเนี่ยโดยปปช.เนี่ยมันก็พอสมควรแล้วนะมีกี่คนที่คุณลิสต์ไว้เห็นทางปปช.บอกประมาณ80รายที่จะโดนเหมือนคุณที่มีปัญหาเข้าข่ายที่เข้าข่ายอ่ะที่มีปัญหาเรื่องที่ดินทีนี้ศาลคำพิพากษาเขียนรัดกุมเขียนรัดกุมมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายครับผมกฎหมายคนบังคับใช้กับทุกคนของคุณนี่คือไปโดนเรื่องของผิดจริยธรรมร้ายแรงถูกไหมฮะค่ะแล้วจะไปถึงอาญาเนี่ยอยู่คนละศาลเนี่ยแต่ก็ต้องมีส่วนไปถึงตรงนั้นด้วยใช่ไหมมันน่าจะไม่ถึงแล้วเพราะอย่าลืมว่าในเมื่อศาลฎีกาพิพากษาที่ดินทั้งหมดที่เป็นปัญหาเนี่ยนะคะ
ออกเป็น2ประเภทก็คือเป็น600กว่าไร่สปก.แล้วก็อีกส่วน40กว่าไร่นั้นเป็นที่ดินว่างเปล่าหรือที่ดินที่ออกโฉนดได้ด้วยซ้ำนะคะเห็นบอกอีกหนึ่งคำถามในช่วงนี้ขออนุญาตถามเรื่องนี้แล้วกันทางฝั่งของท่านเสรีพิสุทธิ์เห็นบอกคุณเองก็จะร้องท่านด้วยวันจันทร์ค่ะวันจันทร์นี้ฮะคุณจะร้องอะไรท่านฮะจะร้องในเรื่องส่วนของที่ดินที่ตรงแม่น้ำตรงลุกล้ำลำน้ำตรงบริเวณเจ้าพระยาแล้วก็กาญจนบุรีตอนนี้อยู่ระหว่างขอข้อมูลจากพี่น้องประชาชนมีคนส่งเอกสารมาเยอะมากเลยนะคะทางไปรษณีย์ก็น่าจะวันจันทร์น่าจะยื่นในส่วนของกาญจนบุรีได้แล้วก็เจ้าพระยาก็ยังรวบรวมอยู่ค่ะทำไมถึงจะร้องจะร้องนั่นคือมองว่าไงคือเป็นเพราะท่านเพราะคุณเองเป็นไม้เบื่อไม้มากว่าท่านมาก่อนหรือเปล่าคืออย่าลืมนะคะว่าท่านเป็นบิ๊กตำรวจเก่าแล้วท่านเป็นสสนะคะแล้วบางทีเนี่ยก็อยากให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างตรงไปตรงมากันด้วยนะคะตรงนี้ก็ต้องมีการร้องแต่เบื้องต้นเนี่ยท่านผิดจริยธรรมแน่นอนอุ้ยเหรอฮะค่ะยังไงฮะผิดยังไงคุณเอกคิดในมุมไหนคือหมายความว่าก็กำลังร่างหนังสืออยู่นะแต่ท่านผิดแน่ผิดแน่ค่ะทำไมคุณเอกถึงฟันธงว่าท่านผิดแน่เดี๋ยวท่านก็ฟ้องอีกหรอกค่ะท่านฟ้องอยู่แล้วท่านฟ้องเต็มไปหมดเลยท่านฟ้องคนในสภาและนอกสภาเยอะมากแล้ววันนั้นโดนอยู่ค่ะเมื่อวันก่อนก็ไปขึ้นศาลที่ตลิ่งชันค่ะแล้วก็มีท่านหนึ่งในห้องพิจารณาขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะคะก็มีการพูดถึงเรื่องของท่านเยอะนะคะในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแต่ที่แน่วันจันทร์นี่คุณร้องท่านแน่ค่ะคือก็อาจจะแบบมีประเด็นเกิดขึ้นต่อไประหว่างคือจริงๆแล้วคิดว่ามันน่าจะจบไปแล้วระหว่างเรื่องของคุณเอ๋กับทางท่านเสรีพิสุทธิ์ไม่เกี่ยวค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายขัดต่อจริยธรรมหลายคนก็สงสัยทำไมถึงต้องเป็นท่านเสรีพิสุทธิ์ก่อนเป็นเพราะว่ามีปัญหากันหรือเปล่าก่อนหน้านี้เพราะคดีนี้นานแล้วค่ะไม่คืบค่ะคือประมาณว่าไอ้ที่ว่าบอกปรินาไม่คืบปรินาไม่คืบลองย้อนหลังไปดูว่ามีคดีไหนบ้างที่ไม่คืบนะคะเยอะแยะเลยเขียนจดหมายมาหาปรินาแล้วกันเดี๋ยวช่วยอุ้ยคือแสดงว่าคุณเอ๋โดนคืออย่างที่บอกคนอื่นก็ต้องโดนด้วยเพราะมันต้องมีบรรทัดฐานอย่างคุณเอ๋มีบรรทัดฐานแล้วคือถ้าปปช.เนี่ยนะคะเขาควรจะปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาหมายความว่าอย่างคดีดิฉันเนี่ยใช้กรอบระยะเวลาในการพิจารณาเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วจนตัดแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วก็คนอื่นเนี่ยคือก็ควรที่จะอยู่ในกรอบกฎหมายเดียวกันไม่ใช่เป็นการดำเนินคดีหรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพียงแต่ผู้เดียวในประเทศเนี่ยมันไม่ได้นะโอเคก็เดี๋ยวรอดูบทบาทใหม่เอางี้ผมมีบทบาทให้คุณเป็นกูรูเกี่ยวกับการเมืองดีไหมอ๋อก็ค่ะได้ได้หมดค่ะให้ทางคุณหนุ่มกันชัยบอกมาเดี๋ยวทำให้หมดนะมีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองที่ผมขออนุญาตเชิญคุณมานั่งวิเคราะห์พูดคุยได้ไหมได้ค่ะแต่มันจะเป็นการวิเคราะห์แบบในตามประสบการณ์ของคุณของดิฉันค่ะผมเริ่มวันนี้เลยได้ไหมอ๋อได้เลยค่ะไหนๆคุณมาแล้วผมขออนุญาตให้คุณวิเคราะห์วันนี้ได้ไหมได้ช่วงหน้าผมขออนุญาตคุณวิเคราะห์เรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นล่าสุดนะฮะเรื่องของรองหัวหน้าพรรคใหญ่ท่านหนึ่งล่าสุดเป็นอดีตแล้วเพราะลาออกแล้วค่ะคุณปรินค่ะนะฮะมีคดีแบบไปพัวพันนะฮะเขากล่าวหาว่าทางฝั่งคุณปรินเนี่ยไปล่วงละเมิดทางเพศคุณปรินบอกไม่ใช่ผมไม่ได้ทำแบบนั้นค่ะต่างๆนานาคุณวิเคราะห์ได้ไหมได้วิเคราะห์ได้นะค่ะจะโดนฟ้องอีกหรือเปล่าคุณอ่ะดิฉันคือต้องยอมรับนะว่านักการเมืองอย่างดิฉันเองเนี่ยก็เคยไปฟ้องเขาเหมือนกันแต่ปรากฏศาลยกเพราะว่าคนบุคคลสาธารณะเนี่ยต้องวิจารณ์ได้จริงเหรอค่ะแต่คุณไปอย่าไปวิจารณ์ให้เขาเสียหายดิฉันจะวิจารณ์ในกรอบกฎหมายแล้วกันคุณจะวิจารณ์ยังไงไม่รู้แต่อย่าให้ผมโดนฟ้องก็แล้วกันอ่ะได้ไหมได้ค่ะนะเริ่มบทบาทใหม่เลยนะค่ะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกูรูทางการเมืองนะครับก็เรียกว่าคุณเอ๋ปรินาหลังจากที่พ้นตำแหน่งของสสไปแล้วตลอดชีวิตเป็นไม่ได้อีกแล้วตำแหน่งทางการเมืองไม่มีอีกแล้วนะฮะเธอบอกว่าเธอจะเริ่มต้นชีวิตใหม่คิดบวกนะฮะจะทำไปเลี้ยงไก่เป็นเกษตรกรแล้วอีกหนึ่งอาชีพเธอบอกเธออยากจะทำคือเป็นกูรูเกี่ยวกับการเมืองเดี๋ยวช่วงหน้าวิเคราะห์เรื่องนี้กันหน่อยฮะเดี๋ยวกลับมาคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้คุยคุณเอ๋ปรินาไปนะฮะถึงกรณีที่เธอเองถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองวันนี้
เป็นส.ส.ไม่ได้อีกแล้วนะฮะจะดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตนี่ก็ไม่ได้อีกแล้วจบสิ้นแล้วบนการเมืองถามว่าเธอจะทำอะไรเธอบอกจะเป็นเกษตรกรนะฮะก็คือจะเลี้ยงไก่เลี้ยงของเธอไปนะครับแล้วก็จะพยายามตามเอาผิดในมุมของคนที่กระทำความผิดในสิ่งที่เธอรู้สึกว่ามันน่าจะมีบรรทัดฐานเริ่มจากเธอด้วยแล้วคนอื่นๆที่จะเป็นเหมือนเธอเนี่ยจะมีใครรายต่อไปต้องตามดูว่าเธอก็จะตามร้องไปเหมือนกันอีกหนึ่งอาชีพที่เธอบอกเธออยากจะทำด้วยเมื่อกี้ผมก็เลยแนะนำว่าโอเคงั้นคุณเอ๋ลองเป็นกูรูทางด้านการเมืองไหมว่าเรามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยคุณน่าจะมาวิเคราะห์เพราะคุณเองในพื้นฐานของการเมืองเนี่ยคุณก็แน่นแล้วคุณมีคนที่กล้าที่จะพูดเพราะฉะนั้นน่าจะมีสีสันนะฮะวันนี้เธอจะเริ่มเรื่องแรกวันนี้กับเราเลยนะครับคุณเอ๋ปรินาในฐานะกูรูการเมืองครับวันนี้จะวิเคราะห์เรื่องราวของการล่วงละเมิดทางเพศนะฮะจากรองหัวหน้าพรรคใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งล่าสุดลาไปแล้วลาออกไปแล้วนั่นคือคุณปริมนะครับแน่นอนครับอีกท่านหนึ่งที่มาร่วมรายการกับเรานะทนายสงกรานต์อัจฉริยทรัพย์นะครับกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมสวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับคุณเอ๋ครับสวัสดีครับอ้าวนี่นะเปลี่ยนหัวข้อให้ใหม่เลยปรินาขอเปลี่ยนบทบาทใหม่เป็นกูรูทางการเมืองโอเคไหมโอเคค่ะคุณเอ๋นะพี่สงกรานต์เราฟังไว้ด้วยกันนะครับอันไหนที่คุณเอ๋พูดไปจะถูกฟ้องพี่ก็ห้ามไว้หน่อยนะคุณเอ๋ผมเอางี้ล่าสุดคุณทราบประเด็นนี้ใช่ไหมฮะทนายตั้มได้มีการออกมาเปิดประเด็นของผู้เสียหายเป็นผู้หญิงที่ไปถูกล่วงละเมิดนะเขาอ้างว่าเป็นรองนะฮะเป็นรองหัวหน้าพรรคคนดังนะครับแล้วก็เป็นพรรคดังด้วยปรากฏล่าสุดเนี่ยนะฮะคุณปรินนะแกก็ออกมาแล้วแกก็บอกเลยบอกว่าแกตกใจมากแล้วมันก็ไม่ได้เป็นแกด้วยนะฮะแกมั่นใจนะฮะคุณปรินพนิชพรรคเรื่องนี้คุณเอ๋มองยังไงมองว่าสังคมกำลังจับจ้องเพราะว่าวันนี้ผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็คืออดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะซึ่งเป็นถือว่าเป็นพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีอำนาจด้วยแล้วก็วันนี้คดีมันอาจจะช้านะคะว่ามีผู้เข้ามาดำเนินคดีต่างๆแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าวันนี้มันมีภาพของสังคมตกต่ำในเรื่องของรสนิยมทางเพศที่ผิดเพี้ยนอย่างเช่นบางคนก็มีการล่วงละเมิดทางเพศหรือข่มขืนเด็กแบบพวก8ขวบ10ขวบอะไรเงี้ยแต่วันนี้สังคมเริ่มจะเห็นภาพของการล่วงละเมิดทางเพศค้านขืนใจกันอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นรสนิยมทางเพศที่สังคมยอมรับไม่ได้เพราะนั้นมันก็จะต้องมีจริยธรรมนะคะหรือมีมาตรฐานจริยธรรมในพรรคการเมืองหรือในรัฐสภาหรือในหน่วยงานองค์กรใดๆก็ตามแต่ด้วยแต่ณวันนี้ทางคุณบินเองเนี่ยแน่นอนครับว่าตำรวจเองยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใดนะครับเหมือนกับทางฝั่งทนายตั้มได้มีการออกมาร้องนะฮะทางเหยื่อเนี่ยได้มีการเดินทางไปแจ้งความแต่ตำรวจเองก็ยังไม่ได้มีการไปจับหรือไปอะไรต่างๆนะหรือดำเนินคดีถูกไหมฮะเรื่องนี้เนี่ยสมมุติว่าผมขออนุญาตนะถ้าเกิดว่าทางกรรมการของทางปฏิบัติเขามีการสอบแล้วพบว่ามีเรื่องของเหตุข้อเท็จจริงเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ไหมคุณเอ๋เรื่องใหญ่มากเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอับอายเป็นเรื่องที่สังคมก็ยอมรับไม่ได้ครับนะแล้วก็ต้องฝากไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยว่าให้ทำงานอย่างตรงไปตรงมากับคดีนี้ด้วยไม่ตรงไปตรงมายังไงยังไม่แสดงชัดเท่าไหร่ว่าตรงหรือไม่ตรงแต่ที่แน่เนี่ยถ้ายังชักช้าหรือไม่ดำเนินการใดๆอย่างที่ทนายตั้มได้โพสต์เฟซบุ๊กไปแล้วเนี่ยนะสังคมจะประนามนะคะกระบวนการยุติธรรมถูกประนามคุณคิดว่าตอนนี้ตำรวจยังช้าอยู่เหรอคือมันก็ต้องเห็นขั้นตอนแล้วอะเพราะอย่าลืมว่านี้เขาเป็นคนที่มีเป็นบุคคลที่เป็นอดีตรองหัวหน้าพรรคใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นต้องไม่ว่าใครทำผิดหรือใครถูกกล่าวหาเนี่ยต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะว่าผิดถูกไปว่ากันที่ศาลครับแต่ตำรวจต้องคือต้องแอคชั่นแล้วถูกค่ะคืออย่างน้อยต้องออกหมายหรือต้องจ่ายพี่สงการมองเรื่องนี้เหมือนกันไหมครับก็คือปกติแล้วเนี่ยอัตราโทษจำคุกเกิน3ปีขึ้นไปตามปวิอาญามาตรา66นุ่นหนึ่งเนี่ยพี่หนุ่มนะมีการแจ้งข้อหาเท่าที่ทราบเนี่ยน่าจะความผิดฐานกระทำอนาจารถ้าปอย278จำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือถึงจำทั้งปรับส่วนปวิอาญามาตรา66อนุ1เนี่ยเมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดทางอาญาอัตราโทษจำคุกเกิน3ปีขึ้นไปพนักงานสอบสวนเนี่ยสรุปสำนวนสารออกหมายจับได้เลยและยิ่งพยานบุคคลไปให้การกับพนักงานสอบสวนเนี่ยเห็นบอกว่ามีหลายรายดังนั้นในเรื่องนี้พนักงานสอบสวนสนลุมพินีสามารถสรุปสำนวนเอกสารออกหมายจับได้เลยครับครับผมแต่ตอนนี้คือยังไม่ออกนี่นะฮะผมว่าหนึ่งทำให้ประชาชนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางผมเชื่อว่าหลังจากพี่หนุ่มพูดไปวันนี้ปั๊บเทคนิคทางกฎหมายแล้ววันนี้เขาเข้าไปพบแล้วพิมพ์มือได้เลยรับทราบข้อกล่าวหาไม่ต้องออกหมายจับแล้วดังนั้นเมื่อเข้าไปพบปุ๊บเนี่ยในทางคดีบอกหนุ่มได้เลยครับว่าคนละเรื่องเลยนะฮะมันจะเป็นเรื่องของการหนึ่งแสดงตนด้วยความบริสุทธิ์ใจเข้าพบพนักงานสอบสวนให้ถ้อยคำรายละเอียดให้การในชั้นศาลแบบนี้เลยพี่หนุ่มอ่าฮะ
ดังนั้นเนี่ยฝากเลยฮะท่านยิ่งล่าช้าเมื่อไหร่เนี่ยกระบวนการทำยิ่งเสียหายมากเท่านั้นฝากท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแบบที่คุณเอ๋บอกได้เลยฮะครับและโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิรูปประเทศได้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยกระบวนการยุติธรรมมันต้องไม่เลือกปฏิบัติว่าเขาผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามหรือมีตำแหน่งทางการเมืองหรือเป็นฝั่งแพ้รักภาครัฐก็ตามโอเคผมขออนุญาตถามคุณเอ๋นิดนึงฮะกรณีของทางฝั่งคุณปรินนะฮะก็คือเป็นรองหัวหน้าพรรคเป็นอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แน่นอนครับตอนนี้เรื่องของการต่อสู้กันบนเวทีการเมืองในการลงเลือกตั้งทางผู้ว่ากทมกำลังร้อนแรงหนึ่งในนั้นคือดร.เอสุชาชวีถูกไหมฮะแล้วดร.เอเนี่ยแน่นอนครับว่าทางฝั่งของคุณปินเองเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นคนที่บัญชาการอยู่ข้างหลังด้วยถูกไหมฮะใช่ค่ะรวมถึงตำแหน่งรองอีก9คนที่ผมทราบมานะฮะแต่แน่นอนเรื่องนี้คุณเอกคิดว่าส่งผลไหมคือโดยส่วนตัวส่งผลแน่นอนอย่าลืมนะคะวันนี้เรามีพรรคการเมืองที่มีภาพของหัวหน้าพรรคทำร้ายร่างกายผู้หญิงเป็นรองหัวหน้าพรรคไม่ใช่วันนี้สังคมเห็นภาพของพรรคการเมืองที่มีหัวหน้าพรรคทำร้ายร่างกายผู้หญิงทำร้ายจิตใจผู้หญิงนะคะเนี่ยขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้ววันนี้ก็เห็นภาพอีกแล้วค่ะของปัจจุบันนี่แหละค่ะปัจจุบันนะโอเคค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็มีภาพของอดีตรองหัวหน้าพรรคเนี่ยค่ะที่ถูกกล่าวหาว่าลวนลามขืนใจผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นอย่าพูดว่าไม่กระทบเพราะอย่าลืมว่าทุกวันนี้บุคคลสองบุคคลนี้ที่ถูกกล่าวหานะคะสังคมประนามแต่พรรคการเมืองเองเนี่ยออกมาไม่ออกมาแสดงอะไรเลยอ่ะไม่เข้าข้างผู้หญิงเลยอ่ะทำเป็นเฉยบ้างทำเป็นเดี๋ยวต้องนู่นนี่นั่นคือมันไม่ใช่ถ้าจะเป็นพรรคการเมืองและเป็นสถาบันที่ประชาชนเชื่อถือได้เนี่ยคุณต้องออกแอคชั่นอะไรบ้างนะแล้วในมุมที่คุณคิดว่าจะไปส่งผลถึงทางดร.เอเนี่ยจะไปส่งผลตรงไหนภาพลักษณ์เขาว่ามันเป็นสถาบันนะแน่นอนค่ะเหรอฮะค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผิดจริงคือทางฝั่งของท่านโฆษกนะท่านโฆษกของทางประชาธิปัตย์ท่านออกมาบอกแล้วนะฮะบอกว่าแหมมันคือถ้าเกิดผิดจริงเนี่ยเดี๋ยวมีถึงขั้นแบบให้ออกเลยนะจากพรรคเนี่ยก็เขาลาออกแล้วนี่ค่ะแต่นั่นคือแค่เราออกจากตำแหน่งค่ะแต่จากพรรครู้สึกจะยังนะเดี๋ยวลองฟังเสียงท่านหน่อยนะฮะแน่นอนนะครับมีผลกระทบต่อพรรคบ้างนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่สังคมก็จับตามองนะครับประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยผมย้ำนะครับว่าไม่ทราบว่าจะกระทำความผิดจริงหรือไม่นะครับแต่เรื่องของกรณีของการมีผลต่อกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของสังคมในเรื่องของความรุนแรงต่อสตรีหรือว่าการคุกคามต่อสตรีเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นหลักที่พรรคให้ความชัดเจนอยู่แล้วว่าเราเน้นหลักเรื่องนี้มาโดยตลอดนโยบายผมคิดว่าเป็นพรรคการเมืองเดียวครับที่เน้นหนักเรื่องนี้แล้วก็ปฏิบัติได้จริงๆแต่ว่าเราไม่อยากให้มองปัญหาที่เกิดขึ้นวันสองวันที่ผ่านมาทำให้เห็นว่าสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่ดีๆที่ทำมาเนี่ยจะเกิดความเสียหายนะฮะเมื่อกี้ทางทีมงานบอกว่ารู้สึกคุณปรินจะลาออกแล้วใช่ไหมใช่ครับลาออกแต่เมื่อกี้ทางท่านโฆษกนะฮะท่านบอกเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าผิดจริงจะขับออกจากพรรคคำว่าขับออกจากพรรคไหนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้อีกเลยถูกไหมมันก็ยังทรงนี้มันก็ยังไม่เพียงพออันนี้เป็นเรื่องร้ายแรงเป็นเรื่องร้ายแรงที่สุดแล้ววันนี้มันมีคนเข้ามาดำเนินคดีแล้วนะคะเอาไว้เป็นลูกคุณเมียคุณเนี่ยคุณจะได้รู้สึกนะไม่ใช่มาออกทรงว่าเดี๋ยว อีกสักพักนึงนะเดี๋ยวก่อนอย่างนั้นอย่างนี้คือต้องแสดงจุดยืนให้ชัดเจนเลยนะคะว่าจะยืนข้างไหนจะยืนข้างผู้ถูกกล่าวหาหรือจะยืนข้างผู้กล่าวหานะแต่วันนี้สังคมค่อนข้างจะยืนข้างผู้กล่าวหาเยอะนะคะเห็นใจเยอะเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาเป็นอดีตรองหัวหน้าพรรคของคุณแบบที่คุณเอพูดอย่าไปเข้าข้างกันนะคะเอากลางๆฮะที่บอกว่าผิดจริงเนี่ยนั่นแสดงว่าต้องรอผลศาลตัดสินหรือเปล่ากว่าศาลตัดสินเนี่ยฮะถ้าพูดถึงฎีกานะครับผมว่าสู้กันยาวแน่5ปี6ปีไม่รู้จะจบหรือเปล่าพี่หนุ่มเพราะความหมายว่าผิดจริงตามที่โฆษกได้แถลงนะครับครับยาวแน่นอนฮะพี่สงการมองเกมนี้ต่อไปจะเป็นยังไงผมว่ายื้อถ้าไม่ขับออกนะยื้อรอผลการตัดสินของศาลนู่นนะฮะถึงศาลฎีกานะครับผมเชื่อว่านั่นถึงจะยอมรับว่าผิดจริงในความเห็นผมส่วนตัวนะฮะเพราะเขาไม่ได้บอกว่าจะขับออกทันทีทันใดหลังจากที่มีพยานบุคคลไปให้การต่อพนักงานสอบสวนเขาไม่ได้บอกแบบนั้นฮะเขาบอกว่าผิดจริงนั่นแสดงว่าต้องรอศาลตัดสินแน่นอนครับผมคือตอนนี้ยืนยันนะครับว่า คุณปรินนะฮะลาออกจากพรรคแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมีการตรวจสอบพบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆจะขับออกจากพรรคใช้คำว่าขับอีกทีนึงถูกครับคือถ้าเกิดลาออกเนี่ยยังจะกลับมาอยู่ได้ยังจะแบบมายุ่งเกี่ยวแล้วแต่ถ้าขับปุ๊บคือจะไม่สามารถมาเกี่ยวข้องอะไรได้อีกถูกไหมฮะถูกฮะ
อันนี้ลักษณะคือเป็นเรื่องของจริยธรรมเหมือนกับของคุณเอไหมอันนี้ผิดจริยธรรมอยู่แล้วแล้วอย่าลืมว่าจริยธรรมเนี่ยศาลยังไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะต้องใช้คำถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะเราไม่ได้ไปปรับปรามคนอ่านค่ะอย่าลืมว่ากฎหมายจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและตุลาการต่างๆเนี่ยนะคะออกมาโดยที่ไม่ต้องรอคำพิพากษานะคะสามารถตัดจริยธรรมได้เลยครับคุณเอครับในกรณีที่คุณเอจะมาเป็นกูรูทางการเมืองผมถามนิดนึงคุณคิดว่าจะด้วยภาพลักษณ์หรือด้วยคำว่าปรินานะหรือกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาต่างๆนานาในอดีตคนที่อาจจะไม่ชื่นชอบคุณหรือก็ตามแต่คุณคิดว่าเขาจะยอมรับกับบทบาทนี้ไหมคือดิฉันก็ไม่ได้มาอยู่แล้วดิฉันไม่ได้หมายว่าใครจะคิดอะไรยังไงกับดิฉันอยู่แล้วดิฉันก็ให้แสดงออกความเห็นในส่วนของดิฉันไปตามข้อเท็จจริงในมุมนี้อย่าลืมนะคะว่าดิฉันไม่ได้เข้าข้างอดีตหัวหน้ารองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ทั้งที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลและดิฉันเชื่อมั่นว่าคนในรัฐสภาส่วนใหญ่เลย 99% เลยจะไม่เข้าข้างผู้ที่กระทำความผิดหรือขัดต่อกฎหมายแน่อย่างแน่นอนครับผมซึ่งเมื่อกี้ทางฝั่งของท่านโฆษกราเมศนะฮะท่านโฆษกของประชาธิปัตย์ท่านก็บอกว่ามียอมรับมีผลกระทบจริงๆกับทางพรรคนะฮะอันนี้จะไปถึงรัฐบาลเลยมั้ยโอ้โหไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวได้ไงแต่ว่ามันจะกระทบแน่ถ้าตำรวจไม่ทำอะไรเลยถ้าตำรวจยื้ออย่างที่ท่านสงการว่าก็จะมีผลกระทบนะคะเพราะการบังคับใช้กฎหมายหรือต่างๆเนี่ยต้องบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกันผมถามคุณเอ๋อย่างในฐานะที่คุณเอ๋เป็นส.ส.มาก่อนนะเนาะในมุมของทางตำรวจเองกับทางสสเองเนี่ยเวลาจะมีการดำเนินคดีเขาเกรงใจอะไรกันบ้างไหมมันคือเอ๋ไม่เคยโทษกระบวนการนะคะแต่เอ๋โทษเป็นรายบุคคลนะเหมือนสสเนี่ยไม่ได้ชั่วทุกคนดีๆก็มีตำรวจก็เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปโทษกระบวนการเราโทษเป็นบุคคลไปดีกว่าแต่วันนี้เป็นข่าวดังกระถ่อนขนาดนี้แน่นอนว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องทราบเรื่องนี้และดิฉันมั่นใจว่าท่านจะต้อง take action แน่นอนในเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดด้วยแต่เรื่องเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้ถูกไหมฮะแต่เมื่อวานตั้งแต่เช้าล่าช้ามากจนวันนี้ในมุมของพี่สงกรานต์ถือว่าล่าช้าล่าช้าครับถ้าเป็นคดีทั่วไปป่านนี้ออกหมายจับแล้วคือสมมติถ้าเกิดอยู่ดีๆปุ๊บกลายเป็นแบบในกอครับไปล่วงละเมิดทางเพศคนนี้ครับไปแจ้งความปุ๊บแล้วรู้ว่าเป็นใครเนี่ยสอบพยานปุ๊บเสนอศาลสมนุนเสนอศาลออกหมายจับแล้วแต่อันนี้คือมันทอดเวลาตั้งแต่12 13 14นี่15แต่ผมเชื่อว่าวันนี้เขาแก้เกมแน่นอนพี่หนุ่มผมกล้าฟันธงนะตรงนี้เลยว่าเดี๋ยวให้ตัวผู้ถูกกล่าวผู้ต้องหาอะไรเนี้ยรีบเข้าพบเลยรับทราบข้อกล่าวหามันมี2 อย่างฮะก็คือถ้าออกหมายจับปุ๊บเนี่ยภาพลักษณ์เสียแล้วแต่ที่2รีบเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจอีกเรื่องคนละมุมเลยฮะผมเชื่อว่าเข้าพบแน่นอนวันนี้ฮะผมเชื่อว่าเข้าพบก่อนที่จะออกหมายจับแน่นอนคุณเอ๋นี่เคยเป็นอะไรกับในพรรคประชาธิปัตย์ไหมไม่เคยค่ะแต่คุณพ่อเคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์ค่ะอ๋อคุณพ่อเคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์รู้สึกจะเคยเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ท่านทวีค่ะนะฮะเรื่องนี้พอคุณเอ๋ทราบคุณเอ๋รู้สึกยังไงบ้างกับสิ่งที่มันเกี่ยวกับผู้หญิงด้วยแล้วตัวคุณเอ๋เองก็เคยเหมือนกับสู้เรื่องนี้มาเหมือนกันไหมค่ะคือเรื่องเนี้ยคุณพ่อในอดีตนะคะคุณพ่อที่เคยเป็นอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ย ก็มีเรื่องเล่าในพรรคเยอะนะคะที่สังคมก็รับทราบอยู่ซึ่งตรงนี้บางทีในพรรคการเมืองต้องมีมาตรฐานจริยธรรมนะคะในเรื่องของเพศด้วยนะคะค่ะนะฮะคุณเอ๋กังวลใจไหมต่อไปตัวของคุณเองเนี่ยที่จะต้องใช้ชีวิตแบบเหมือนกับว่ากลับมาอยู่ในวงการการเมืองไม่ได้อีกแล้วแล้วแน่นอนว่าตัวคุณเองอ่ะเคยใช้ชีวิตอยู่กับการเมืองมาตลอดชีวิตอย่างเงี้ยมันจะทำให้คุณรู้สึกมันจะกลายเป็นแบบเก็บกดซึมเศร้าไหมตอนแรกยอมรับได้รับผลกระทบแรงมากเพราะเราเกิดมาในครอบครัวนักการเมืองแล้วก็มาเป็นนักการเมืองแล้วก็ไม่ให้สมัครอะไรแล้วกระทบจิตใจแน่นอนนะคะแต่ว่าพอเสียงประทัดอ่ะมันทำให้เราฟื้นทำให้ตื่นประทับทำไม่ตื่นใช่ค่ะกลายเป็นรู้สึกเหมือนถูกเหยียบย่ำแล้วก็ลุกขึ้นมาวันนี้ก็จะเลี้ยงไก่แล้วก็ต้องหาเงินไปสร้างค่ะหาเงินไปสร้างฟาร์มตอนนี้คุณไม่มีตังค์เหรออ่ามันใช้เยอะค่ะมันใช้เยอะมหาศาลทำไมอ่ะยังไงอ่ะคุณเอ๋ที่คุณมีต้องเป็นพันไร่ป่ะตรงนั้นเขาขึ้นไปหมดแล้วไงคะขึ้นไปพร้อมคุณไปพร้อมอสังหาริมทรัพย์ผมขออนุญาตถามคุณเอ๋งี้ตอนนี้คุณเอ๋ที่หลังจากนี้คุณเขายึดแต่คุณไปบ้างตอนนี้อ่ะเขายึดอะไรคุณบ้างตอนนี้คือดิฉันคือเดิมทีเนี่ย
ทางหน่วยงานรัฐเองก็ไม่ทราบว่าเป็นพื้นที่อะไรก็มีการถกเถียงระหว่างสปก.กับป่าไม้เถียงกันไปเถียงกันมาต้องไปหากฤษฎีกาเถียงกันอยู่นั่นแหละค่ะสุดท้ายเนี่ยก็เลยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับลองดูสภาพสิคะรัฐยังไม่รู้เลยว่าที่ดินตรงเนี้ยมันเป็นป่าหรือเป็นสปก.เถียงกันไม่เลิกเลยแล้วประชาชนจะรู้ได้ไงและนี่มันเป็นปัญหาแผนที่ที่พลเอกประยุทธ์เคยพูดว่าควรจะใช้วันแมปคือเป็นมาตราส่วน1ต่อ 4,000 หรือ 5,000 เนี่ยค่ะแต่นี้ป่าไม้ก็ไปใช้มาตราส่วน1ต่อ 400,000 ไร่สปก.ใช้1ต่อ 100,000 ไร่แต่เวลาเขาทำแผนที่ร่วมกันน่ะเขาใช้1ต่อ 50,000 ค่ะเพราะนั้นมันก็เป็นปัญหาพื้นที่ว่านี่ที่ฉันนี่ที่เธออะไรเงี้ยคุณกำลังบอกคุณไม่รับความเป็นธรรมเหรอไม่ใช่ค่ะคือดิฉันแสดงว่าไม่ใช่ว่าที่ดินเนี้ยเป็นที่ดินประเภทอะไรคือตัวดิฉันก็ไม่รู้ไงคือมันต้องชัดเจนตรงนี้ด้วยใช่ด้วยความเป็นธรรมของคุณด้วยใช่เพราะอย่าลืมว่ามันก็มีที่ว่างเปล่าที่ว่างเปล่าก็คือมันออกโฉนดได้อะไรได้นะโอเคนะฮะคุณเอปรินาดิฉันก็คืนหมดอะค่ะคืนหมดนะเพราะว่าพอสปกพอทราบว่าเป็นสปก.เนี่ยดิฉันก็ทำหนังสือส่งมอบคืนพื้นที่พร้อมอสังหาริมทรัพย์ของดิฉันให้ไปเลยโอ้คุณเอกขอโทษนะคุณพูดแบบนี้มันดูแบบน่าสงสารมากเลยที่แบบว่าคือคุณกำลังเรียกคะแนนความสงสารไหมว่าเฮ้ยตอนนี้เราไม่มีอะไรเหลือเลยดิฉันจะเรียกทำไมรายการไม่ได้สมัครอะไรแล้วนี่คือชีวิตจริงเป็นเรื่องจริงที่สังคมรับทราบไม่ได้โกหกแม้แต่เรื่องเดียวดิฉันเลี้ยงไก่จริงๆเป็นส.ส.มา4สมัย18ปีจริงๆไม่ได้โกหกเลยตอนนี้จำเป็นต้องหาเงินเพื่อมาสร้างฟาร์มไก่ค่ะใครให้เท่าไหร่ดิฉันก็ใส่ได้หลักพันก็ใส่เข้าไปหมื่นก็ใส่เข้าไปให้มันเป็นถมดินขึ้นมาให้มันอะไรก็ได้ปรินาไก่ครุบคุณต้องหาเงินหลักพันหลักหมื่นนะคุณไม่อะหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเอาหมดอย่างรถก็ขายไปคันนึงแล้วได้ 450,000 บาทอันนั้นก็เอาไปใส่ในฟาร์มเลยคือดิฉันแล้วเงินเก่าคอยว่าจะเงินเก่าล่ะเงินเก่าก็ใช้สิฮะใช้เรื่อยๆอย่าลืมว่าต้นปีมีดอกเบี้ยของที่กู้เก่าธกส.กู้เก่าธกส.มาสร้างไอ้ฟาร์มเก่าที่คืนไปอะค่ะอันนั้นน่ะดิฉันจ่ายล้าน6แสนกรมธรรม์ลูกชาย2ล้าน3ต้นปี4ล้านอันนี้ผ่านมาแล้วไม่มีรายได้เลย3ปีเป็นเงิน12ล้านนะคะแล้วก็ถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยอยู่แบบไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายออกไปแล้วอื่นๆอีกอะคะทุกวันนี้ขอโทษนะคุณปรึกษาใครคือมีคู่ใจไหมอย่าไปมีเลยนะคะไม่มีดิฉันก็แย่พอแล้วค่ะไม่มีคุณเห็นแค่นี้ดิฉันก็มีลูกคนเดียวยังก็ลำบากแล้วคุณเห็นไม่มีแฟนหรอเนี่ยหาไม่มีค่ะจริงเหรอตอนแรกว่าก็ห้าหกปีก็ว่าจะมีค่ะคือขอให้ดิฉันมันสงบก่อนวันนี้ดิฉันชอบผู้ชายแบบไหนชอบคนใจดีชอบคนมีอายุเยอะๆค่ะต้องมากกว่าเรากี่ปีก็เยอะๆสัก10ปีเงี้ยก็ดีไม่ใช่ได้สามีถามพ่ออะไรไหมฮะคือมันอบอุ่นชอบอยากได้แบบนั้นอยากได้ผู้ชายแบบนั้นรออยู่นะฮะช่วยกันทำมาหากินก็ยังไงก็ได้รวยจนก็ได้ไม่ได้ไปถือแต่ว่าขอให้แบบเป็นคนใจดีพูดเพราะๆสุภาพบุรุษอะไรเงี้ยคือแบบโอเคนะครับพี่สงการสำหรับเรื่องของทางฝั่งของตำรวจก็น่าจะต้องตรงไปตรงมาต้องรีบไปฉับไวครับแต่ผมเชื่อว่ายังไงก็ตามวันนี้ผมเชื่อว่าทางตัวผู้ต้องหาแก้เกมรีบเข้าพบพนักงานสอบสวนแน่นอนเพื่อไม่ให้มีการออกหมายจับครับแต่ผมว่าคุณเอมีคู่แข่งแล้วฮะคุณศรีสุวรรณนักร้องแน่นอนครับเป็นนักร้องนี่จะเป็นนักร้องต่อไปนะเป็นกูรูทางการเมืองเหมือนกันนะครับครับโอเควันนี้ขอบคุณมากคุณเอนะฮะขอบพระคุณมากครับขอบคุณพี่สงการสวัสดีครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวลองดูบทบาทคุณเอต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้จะเป็นเกษตรกรแล้วก็จะเป็นกูรูทางการเมืองนะก็อาจจะมีการร้องด้วยเหมือนกันสำหรับบุคคลใดที่รู้สึกว่าเข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมายในมุมของเธอก็จะอาจจะมีการร้องถูกไหมฮะแน่นอนโดยจะเริ่มจากท่านเสรีพิสุทธิ์ในวันจันทร์นี้เลยค่ะจะร้องท่านเสรีพิสุทธิ์ในวันจันทร์นี้นะเดี๋ยวจับตาดูนะครับเรื่องนี้ช้างชนช้างอีกแล้ว